ัสดีจ้าพี่ว่าพาแซ่บจ้าวันนี้มากะกะทะขัดขาดเตาเก่าๆด้วยจ้าเด้อจะมาทำน้ำยาขนมจีนเครื่องกระตำไว้แล้วด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เครื่องของเรานี่นัวนี่กระชายแล้วก็หอมแล้วก็ใบแล้วก็อะไรกระเทียมพัดเครื่องให้หอมกันด้วยจ้ะเด้อเราจะป่าตีนไก่ด้วยจ้ะนี่เราก็ใส่เนื้อปลาดิบเด้อนี่จ้ะพาพัดไปสักครู่เด้อเราก็มาใส่น้ำจ้ะน้ำปลาด้วยจ้ะเด้อที่เราต้มปลาต้มเครื่องต้มปลาเนี่ยเราก็มาเทใส่นี้จ้ะก็จะต้มเครื่องต้มอะไรดูด้วยสีดูด้วยพ่อแม่พี่น้องดูด้วยนัวแล้วก็รอให้เดือดเด้อจ้ะเด้อนะพอมันเริ่มเดือดแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเราก็จะมาใส่ตีนไก่กันเลยจ้ะนี่เด้อจ้ะเด้อเราก็เอาลงไปเลยนี่ตีนไก่เราก็ต้มไปก่อนละเด้อต้มไว้ให้มันเปื่อยไม่งั้นมันจะไม่เปื่อยมันจะแข็งนะจ๊ะเนาะแล้วก็มาใส่ใบมะกรูดกันเลยจ้าใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วเราก็เอาเลือดไก่แป๊บนึงเลือดไก่ตามลงไปเลยโอ้ยเต็มกระทะอักตักเลยเราไม่ต้องคนด้วยจ้ะเด้อนี่เอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราค่อยคนด้วยจ้ะเด้อมาพ่อแม่พี่น้องหมอเริ่มเดือดแล้วเราเริ่มมาปรุงกันเลยด้วยจ้ะเด้อใส่ถุงนัวสักนิดน้ำปลาจักหน่อยเพราะว่าเราใส่น้ำปลาแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเนาะใส่น้ำปลาใส่เกลือแล้วซุกละเด้อเราก็จะเตรียมนี่ใบนางรักเราก็จะเตรียมใส่ใบนางรักพร้อมกันไปเลยจ้ะซุกแล้วซุกแล้วเราก็จะได้มาชิมรสกันเลยด้วยจ้ะเด้อมาชิมรสความแบบรสชาติมันพอดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะแซ่บขอท่าพริกกะเผ็ดอยู่เผ็ดแล้วจ้ะนี่เด้อจ้ะเด้อขนมจีนเราก็จะมาตักเลยตักโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเลยเราชอบส่วนไหนเราก็ใส่ไปเลยจ้าใส่ไปจุกๆเลยด้วยจ้ะเด้อว่าอย่างนัวเลยพ่อแม่พี่น้องลองชิมดูซิเนาะแซ่บมาก